จะมีการพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งมีการถกเถียงในส่วนของประเด็นดังกล่าวกันพอสมควรนะคะน่าจะเกือบๆ2ชั่วโมงค่ะซึ่งที่ประชุมประชาธิปัตย์นะคะก็รับทราบหลังจากมีการแถลงข่าวที่รัฐสภาค่ะมีแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้มีการแถลงข่าวกันทราบว่าจำนวน11พรรคการเมืองแล้วก็รวมกันได้314เสียงนะคะซึ่งที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เองค่ะก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวจากพรรคแกนนำนะคะมาถกเถียงกันในที่ประชุมก็ทราบว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลโดยจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนั่นก็คือท่านเศรษฐาทวีสินในวันพรุ่งนี้ค่ะก็มีการถกเถียงกันเล็กน้อยค่ะจะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ต้องขอยืนยันนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้จะมีความแตกต่างแต่ก็ไม่แตกแยกค่ะที่ประชุมมีการพูดคุยกันแล้วก็ทราบว่าวาระการประชุมพรุ่งนี้ค่ะจะมีการอภิปรายกันก่อนเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงและหลังจากนั้นเวลาบ่าย3โมงตรงค่ะก็จะมีการลงมติโดยการไล่เรียงไปตามตัวอักษรนะคะแล้วก็ต้องกฎหมายเหมือนกับพูดว่าต้องการโหวตไปทางไหนซึ่งที่ประชุมประชาธิปัตย์ค่ะมีมติส่วนใหญ่งดออกเสียงในการโหวตในวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ต้องนำเรียนตามตรงนะคะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้รับการทาบเชิญในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปโหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐาทวีสินในนามของพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นในที่ประชุมค่ะจะมีการพูดถึงในกรณีของงดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบค่ะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงว่าเป็นมติพรรคจากการอภิปรายของสมาชิกหลายๆท่านนะคะเกือบครบทุกท่านค่ะก็สรุปว่างดออกเสียงค่ะ